ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนากันละเอาละขอทำความเข้าใจกันว่าต่อแต่นี้พูดเรื่องวิปัสสนาอันนี้เรื่องวิปัสสนาตอนนี้ก็จะพูดถึงหลักทั่วไปก่อนหลักทั่วไปของวิปัสสนาเป็นยังไงก็ต้องพูดถึงความหมายอีกทีก็เน้นคราวที่แล้วก็พูดไปแล้วความหมายของวิปัสสนาเทียบกับสมถะคราวนี้จะพูดถึงวิปัสสนาโดยเฉพาะก็พูดความหมายซะอีกทีหนึ่งวิปัสสนานั้นแปลตามตัวตามรูปศัพท์เลยว่าการเห็นแจ้งก็คือปัญญาที่เห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือปัญญาที่เห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นนี่แหละวิปัสสนาอันนี้ก็มีการให้ความหมายเพื่อให้ชัดยิ่งขึ้นอีกเพื่อให้ศัพท์หรือถ้อยคำเนี่ยมันโยงไปถึงตัวสภาวะหนักแน่นยิ่งขึ้นแต่ว่าเห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายนั้นบางทีท่านจะใช้คำว่าเห็นแจ้งสังขารบางทีก็ใช้คำว่าเห็นแจ้งอารมณ์เพราะว่าเวลาเอาสังขารนั้นมาพิจารณาอยู่เฉพาะต่อหน้าเรามันก็กลายเป็นอารมณ์ของจิตของเราก็บอกเห็นแจ้งอารมณ์อารมณ์จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็ได้เข้ามาทางไหนก็ได้เห็นแจ้งอารมณ์โดยเป็นนามรูปนี่คือหมายความว่าเห็นตามสภาวะที่มันเป็นที่ว่าเห็นแจ้งตามเป็นจริงหรือเห็นแจ้งตามสภาวะตามที่มันเป็นนั่นคืออย่างไรในที่นี้ก็เท่ากับบอกกำหนดลงไปว่าเห็นแจ้งโดยเป็นนามรูปก็หมายความว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่เราเรียกชื่อกันไปต่างๆเราถือว่าเป็นสมมติบัญญัติเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นนายกรนายขอเป็นรัฐมนตรีเป็นคนขับรถเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องของสมมติบัญญัติคือบัญญัติกันขึ้นมาแล้วก็รับรู้ใช้กันตามนั้นบัญญัติวางไว้แล้วก็สมมติรู้ร่วมกันอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของสมมติบัญญัติแต่ตัวความจริงคืออะไรถ้าพิจารณาแยกแยะไปโอ้เสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นเองเพราะนั้นที่บอกว่าเห็นแจ้งตามเป็นจริงหรือเห็นแจ้งตามที่มันเป็นเนี่ยคือเห็นแจ้งอารมณ์ทั้งหลายเห็นแจ้งสังขารทั้งหลายโดยเป็นนามรูปไม่หลงผิดไปว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในกรในขอมคือไม่หลงไปตามสมมติบัญญัติรู้เท่าทันสมมติบัญญัติอันนี้คืออาการของวิปัสสนาที่ทำให้รู้เท่าทันความจริงคือรู้เท่าทันสมมติบัญญัติจะใช้คำว่าปรมัตถ์ก็ได้คือหมายความว่ารู้เท่าทันสมมติบัญญัติก็ไม่ติดในสมมติบัญญัติก็รู้เข้าไปถึงปรมัตถ์คือความหมายที่แท้จริงอย่างสูงสุดอันนี้ก็เป็นการที่พยายามให้ความหมายของวิปัสสนามันคมชัดเข้มขึ้นก็บอกว่าวิปัสสนาคือปัญญาที่เห็นแจ้งอารมณ์ทั้งหลายโดยเป็นนามรูปเท่านั้นนี่ก็คือรู้เท่าทันสมมติบัญญัติไม่หลงติดไปตามนั้นนะโอ้เขาเรียกชื่ออย่างนั้นได้สมมติเราเป็นตำแหน่งนั้นชั้นนั้นอะไรแต่ไรไม่หลงไปตามสมมติบัญญัติเหล่านั้นแม้กระทั่งเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรต่างก็รู้ทันจนกระทั่งที่สุดได้เห็นว่าอ๋อมันก็เป็นนามรูปเท่านั้นเองนี่เห็นจนกระทั่งถึงพื้นฐานความจริงก็ถ้าจะใช้คำสมัยปัจจุบันก็บอกว่าเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามเป็นจริงเป็นเพียงนามธรรมรูปธรรมไม่หลงสมมติบัญญัติทีนี้อีกนายหนึ่งท่านก็ให้บอกว่าเห็นแจ้งอารมณ์ทั้งหลายหรือเห็นขันห้าทั้งหลายโดยอาการที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาละเชื่อเป็นนามรูปนั้นยังลึกเข้าไปอีกคือที่เป็นนามรูปเป็นสิ่งต่างๆเป็นสภาวะรูปธรรมนามธรรมนั้นมันเป็นสิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้ไม่เป็นตัวเป็นต้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ก็นี่ก็คือเรื่องของวิปัสสนาซึ่งการที่ว่าไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยเราเรียกว่าไตรลักษณ์เพราะนั้นวิปัสสนานี่ก็เลยไปสัมพันธ์กับไตรลักษณ์อย่างมากทีเดียวการบำเพ็ญวิปัสสนานี่จะทำให้เราเห็นไตรลักษณ์ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิปัสสนานี่ทำให้เห็นไตรลักษณ์ในพูดภาษาง่ายๆแต่ว่าจะขยายความหมายก็บอกว่าปัญญาเห็นแจ้งขันห้าขันห้าก็คือนามรูปหรือสังขารจะใช้คำไงดิ้นได้เท่านั้นเห็นแจ้งอารมณ์ทั้งหลายเห็นแจ้งขันธ์5เห็นแจ้งนามรูปเห็นแจ้งโลกและชีวิตเห็นแจ้งสังขารใช้ได้ทั้งนั้นโดย
อาการที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยอาการที่ไม่เที่ยงคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่เป็นตัวเป็นตนแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความหมายของวิปัสสนาความหมายนี่มันส่องหลักการอะไรไปในตัวเสร็จเอาละเมื่อได้ความหมายแล้วต่อแล้วทีนี้ต่อไปหลักทั่วไปของวิปัสสนาประการต่อไปก็คือเวลาเราจะพิจารณาอะไรก็ตามเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาให้จิตของเรานี่ดูแต่ดูด้วยตาปัญญาให้มาอยู่ที่จิตของเราอยู่ต่อหน้าจิตของเราเหมือนกับเราจะมองอะไรพิจารณาเราก็ต้องมาวางไว้ข้างหน้าอันนี้ก็ให้สิ่งนั้นมาอยู่กับจิตกับใจของเราเนี่ยสิ่งที่มาให้จิตเรารับรู้นี่ได้บอกแล้วเรียกว่าอะไรเรียกว่าอารมณ์และอารมณ์นั้นในฐานะที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำงานภาวนานี้ที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำงานวิปัสสนาเราเรียกว่าอะไรได้บอกคราวที่แล้วบอกว่าสิ่งที่เราเอามาให้เป็นที่ตั้งแห่งการทำงานของภาวนาเรียกว่ากรรมฐานอย่างคราวที่แล้วนี่เราพูดถึงสมถะเราก็มีกรรมฐาน40เราเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งการทำงานภาวนาของสมถะ40อย่างคราวนี้วิปัสสนาก็มีกรรมฐานเหมือนกันก็มีอารมณ์เหมือนกันก็คือว่าเราจะต้องเอาสิ่งนั้นมาให้จิตของเราเนี่ยได้กำหนดจับและใช้ปัญญาพิจารณาดูเราก็เลยมาถึงเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนาหรือกรรมฐานของวิปัสสนาเช่นเดียวกับที่เรามีกรรมฐานของสมถะชั้นใดเราก็มีกรรมฐานของวิปัสสนาชั้นนั้นแต่ว่ากรรมฐานของวิปัสสนาก็คงไม่เหมือนกับกรรมฐานของสมถะเพราะว่าเพ่งความมุ่งหมายคนละอย่างอันนี้ตัวกรรมฐานหรืออารมณ์ของวิปัสสนานี้เอาอะไรมาเอาอะไรมาใช้เอามาให้จิตกำหนดตาปัญญาดูอ้าวก็จะบอกต่อไปท่านเรียกว่าพ่ออย่าเพิ่งไปลึกซึ้งเลยเอาง่ายๆก่อนไม่มีอะไรเลยรูปธรรมนามธรรมนี่เองอารมณ์กรรมฐานของวิปัสสนาหรือกรรมฐานของวิปัสสนาก็คือรูปนามหรือนามรูปรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายก็คือสิ่งทั้งหลายทุกอย่างเนี่ยที่มันเป็นแค่ตัวสภาวะก็หมายความว่าอะไรก็ได้ทุกอย่างนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้หมดเพราะเป็นรูปธรรมนามธรรมแล้วก็ท่านก็กำกับไว้ด้วยบอกว่าต้องรูปธรรมนามธรรมที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่อดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาก็เลยจำกัดลงไปบอกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาหรือกรรมฐานของวิปัสสนาก็คือสิ่งที่คือรูปนามที่กำลังเป็นไปอยู่เฉพาะหน้าหรือรูปนามที่เป็นปัจจุบันเพราะนั้นเราพูดอีกจำนวนหนึ่งบอกว่าวิปัสสนานี้กำหนดอารมณ์ปัจจุบันเพราะรูปนามนั้นก็มาเป็นอารมณ์ที่จิตกำหนดแล้วก็เลยเรียกว่าอารมณ์แล้วมันเป็นปัจจุบันก็คือสิ่งทั้งหลายเนี่ยสิ่งทั้งหลายนี่ที่มันเป็นปัจจุบันนี้เราเรียกว่าปัจจุบันธรรมคำว่าธรรมนี่มันคำกลางๆที่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเราพูดว่านามรูปนามรูปก็คือนามธรรมรูปธรรมถ้านามธรรมรูปธรรมนั้นพูดกันไปให้ช้าทำไมว่าพูดแต่ธรรมตัวเดียวก็พอแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมนี้ก็รวมหมดทั้งรูปธรรมและนามธรรมเมื่อกี้เราบอกว่านามรูปก็คือนามธรรมรูปธรรมอ้าวแล้วนามธรรมรูปธรรมพูดให้สั้นไปอีกก็เหลือธรรมตัวเดียวนี้ก็หมายความว่าธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายนี่แหละเอามาให้วิปัสสนาพิจารณาแล้วต้องเป็นธรรมที่เป็นปัจจุบันก็เลยเรียกว่าปัจจุบันธรรมก็วิปัสสนาก็กำหนดปัจจุบันธรรมให้ปัจจุบันธรรมนี่เข้ามาให้จิตของเรากำหนดเราก็กลายเป็นปัจจุบันอารมณ์หรืออารมณ์ปัจจุบันเข้าใจว่าแยกได้แล้วหรือมั้งถามว่าปัจจุบันธรรมก็พูดโดยไม่เกี่ยวกับตัวเราไม่เกี่ยวกับจิตใจของเราคือสิ่งทั้งหลายเป็นของมันอย่างนั้นที่กำลังเป็นไปอยู่เราเรียกว่าปัจจุบันธรรมทีนี้ปัจจุบันธรรมนั้นเราเอามาเป็นสิ่งที่จิตของเรากำหนดก็กลายเป็นปัจจุบันอารมณ์หรืออารมณ์ปัจจุบันอันนี้เป็นอันว่าวิปัสสนานั้นกำหนดอารมณ์ปัจจุบันคือรูปนามที่เป็นปัจจุบันเพราะนั้นอาตมาจะพูดว่าวิปัสสนากำหนดอารมณ์ปัจจุบันหรือวิปัสสนากำหนดนามรูปที่เป็นปัจจุบันหรือวิปัสสนากำหนดธรรมะที่เป็นปัจจุบันก็แล้วแต่พูดเข้าใจว่าผู้ฟังเมื่อรู้พื้นฐานอย่างนี้แล้วก็เข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อ้าวทีนี้นี่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายเห็นว่าวิปัสสนานี่พูดง่ายๆก็สิ่งที่มาเป็นกรรมฐานก็คือรูปธรรมนามธรรมที่กำลังเป็นปัจจุบันคืออารมณ์ปัจจุบันนี้